สารที่เตรียมจะเป็นมะเร็งจากตัวโอเมก้า6ไลโนลีอิกแอซิดนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่างดของทอดและแคนเซอร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกินของทอดมะเร็งอะไรบ้างสวัสดีค่ะโอเมก้า3จากพืชต่างจากโอเมก้า3จากปลายังไงคือจริงๆก็จากสัตว์แต่ว่ามันมีเยอะในปลาโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกอะนะแล้วอันไหนดีกว่ากันต้องบอกกันนะว่ากรดไขมันที่ดีนะปลายด้านนึงเป็น COOH อย่างนี้นะแล้วก็มันก็จะมีไอ้ยึกนี่มันแทนตัวคาร์บอนนะ CH3ในโอเมก้า3มันจะนับจากทางก้นของมันก็คือตรงนี้นี่เป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1คาร์บอนตำแหน่งที่2คาร์บอนตำแหน่งที่3นะคะคาร์บอนตำแหน่งที่3ต้องเป็นดับเบิลบอนด์แบบนี้ก็คือมีพันธะคู่อันนี้เขาจะนับว่าเป็นโอเมก้า3โอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอเมก้า3มันเป็นตระกูลโอเมก้า3แปลว่าสายมันจะยาวแค่ไหนเราก็ไม่รู้ซึ่งความยาวที่แตกต่างกันมันจะได้โอเมก้า3คนละตัวกันถ้าเกิดว่าเป็นคาร์บอน18อะตอมมันจะเป็นโอเมก้า3ที่ชื่อว่า ALA นะคะคาร์บอน18อะตอมนะหรืออัลฟาลิโนลีนิกแอซิดคาร์บอน18อะตอมเนี่ยมันได้มาจากพืชแล้ว EPA ล่ะก็คือ CH3 ตำแหน่งที่3แล้วก็ยึกๆไปทั้งหมดเป็นคาร์บอน20อะตอมนะคะเขาเรียกว่า EPA มันจะมีฤทธิ์ในเรื่องของสารต้านอักเสบส่วน20ก็คือ EPA ก็คือโอเมก้า3จากปลาทะเลน้ำลึกกำลังจะบอกพวกเราว่าจริงๆมันต่างกันแบบนี้ทีนี้มันเปลี่ยนได้ถูกแต่การเปลี่ยนจาก ALA มาเป็น EPA นะมันจะต้องใช้เอนไซม์ชื่อย่อ D6D แล้วก็บวกกับเอนไซม์ elongase บวกเอนไซม์ D5D อะไรเงี้ยมันจะผ่านขั้นตอนหลายสเต็ปมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมาได้ก็อาจจะเปลี่ยนได้สักประมาณ 1-2% แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันน้อยมากเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมถึงเป็นได้แค่ 1-2% เพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เรากินอาหารในชีวิตประจำวันเราจะกินทั้งโอเมก้า3กับโอเมก้า6ปกติถ้าเรากินโอเมก้า3ก็คือเราได้ ALA ใช่ไหมแล้วเวลาเรากินโอเมก้า6มันชื่อว่า LA มันย่อมาจากไลโนลีอิกแอซิดมันคือน้ำมันพืชซึ่งในน้ำมันพืชเนี่ยนะคะเวลาที่เรากินเข้าไปมันก็จะต้องใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่า D6Dในการที่จะเปลี่ยนให้กลายไปเป็น D5D อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งโอเมก้า6มันจะเปลี่ยนไปให้ตัวสารที่ชื่อว่าอะแรคิโดนิกแอซิดอันนี้เป็นสารก่ออักเสบก็จะทำให้เราป่วยเป็นภูมิแพ้เป็นข้ออักเสบสุดท้ายก็คือแบบก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆทั้งหลายประเด็นก็คือเวลาที่เรากินโอเมก้า3เข้าไปนะคะโอเมก้า3เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนได้เป็น EPA นะมันจะเป็นสารต้านอักเสบซึ่งมันดีแล้วพวกเราดูในกระบวนการการเปลี่ยนเห็นว่ามันจะใช้เอนไซม์ร่วมกันอยู่แปลว่าในภาวะที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรากินแต่ของทอดของมันโอเมก้า6ที่เรากินเข้าไปอ่ะมันก็จะถูกเอนไซม์ตัว D6D กับ D5D เนี่ยนะตัวเนี้ยมันก็จะถูกแย่งให้มาเข้าสู่เส้นทางของโอเมก้า6จนเปลี่ยนไปได้สารก่ออักเสบเกิดขึ้นทางที่จะทำให้เราลดการอักเสบก็คือต้องทำอยู่2เรื่องก็คือ1ลดการกินน้ำมันพืชลงไป2ก็คือเพิ่มการกินโอเมก้า3ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเลยแนะนำว่าเราก็กิน EPA เข้าไปเลยค่ะโอเคไหมอันนี้คืออย่างที่1ที่จะช่วยลดในเรื่องของการอักเสบของร่างกายอะแรคิโดนิกก็สารก่ออักเสบสุดท้ายก็เกิดไปเป็นสารก่อมะเร็งนะแต่ถ้าใครที่ยังชอบกินของทอดอยู่ในขั้นตอนของการกินโอเมก้า6เนี่ยนะแล้วร่างกายเนี่ยมันส่งลงไปข้างล่างไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่เปลี่ยนไปเป็นสารก่ออักเสบแล้วล่ะมันก็จะไปอีกทางนึงซึ่งทางนั้นก็คือมันจะไปผ่านเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 15-LOX เอนไซม์ตัวนี้จะเปลี่ยนโอเมก้า6ให้ไปเป็นสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 13S-HODE ตัวนี้เป็นสารเราเรียกว่าโปรแคนเซอร์ก็คือสารที่เตรียมจะเป็นมะเร็งจากตัวโอเมก้า6ไลโนลีอิกแอซิดนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่างดของทอดและแคนเซอร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกินของทอดมะเร็งอะไรบ้าง1มะเร็งเต้านม2มะเร็งรังไข่3มะเร็งลำไส้และ4มะเร็งต่อมลูกหมากสรุป1บรรทัดก็คือลดการอักเสบก่อนจากงดน้ำตาล
แล้วก็อย่าไปกระตุ้นอินซูลินจากการทำ IF นะคะแล้วก็ให้กินไขมันดีซึ่งก็คือ EPA และงดของทอดไปเลยนะโอเคนะจ๊ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ love you